ฟสชั่นอลขึ้นมาแต่ยังไม่ยอมไปยืนสัมภาษณ์กับคุณแม่ตรงนี้ค่ะคือเขาสนุกอะค่ะอย่างที่บอกก็แอปพยายามเลือกงานที่มันแบบเหมาะสมกับเด็กอย่างวันนี้ก็แบบมีแฟชั่นโชว์เด็กอะไรเงี้ยค่ะมีเด็กว่าเต้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยสนุกคือเราก็ไม่อยากให้เขาแบบต้องฝืนทำอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเขาอะค่ะคือเขามาแบบนี้เขาก็มีความสุขด้วยคือมันก็เลยไม่ได้เหมือนมาทำงานค่ะยังแฟชั่นโชว์นี้เขาซ้อมก่อนไหมคะหรือว่าไม่ค่ะบล็อกกิ้งก็เดินตามนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เขาก็คือทีมงานก็คงเข้าใจไม่ได้วางบล็อกกิ้งอะไรยากก็เป็นแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้น้องมีแบบแนวทางที่ชอบแบบชัดเจนหรือยังคะพี่อ่ะเขาก็ชอบแสดงออกค่ะชอบร้องชอบเต้นเมื่อกี้มาเจอไอดอลเขาพี่วันใหม่ก็เห็นพี่วันใหม่ทำไมพี่วันใหม่ขึ้นไปร้องเพลงทำไมเขาแค่แบบเดินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบอยากจะขึ้นบ้างแล้วพอดีป้าอ้นสี่พันก็เหมือนรู้ใจหลานก็ดูหลานหน้าตาอยากจะขึ้นบ้างก็เลยแบบป้าอ้นก็เลยให้โอกาสร้องเพลงค่ะก็ร้องจริงๆด้วยแสดงว่าแววในวงการบันเทิงน่าจะเดินตามรอยคุณแม่อะไรอย่างงี้ไหมคะก็จริงๆก็ตอบไม่ได้นะคะมันก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ในอนาคตอันนี้แอปแล้วแต่น้องเลยค่ะแล้วแต่ที่เขาชอบคือความจริงมันอาจจะเป็นแค่ความชอบตามวัยแบบเขาชอบแสดงออกชอบสนุกสนานชอบร้องชอบเต้นแต่ว่ามันจะไปถึงแบบอาชีพการทำงานจริงๆในวงการบันเทิงไหมหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาเลยค่ะแต่พลังก็คือเหมือนพี่ปีก็ออกงานได้มากขึ้นใช่ไหมพี่อ่ะบางงานก็ฉายเดี่ยวต้องมีแอปบนเวทีก็ได้อ๋อใช่เพราะว่าเขาโตขึ้นแล้วอะค่ะแต่ที่โตนี่ก็เพิ่ง4ขวบอะเลี้ยงมาตั้งนานหลังเวทีนี้ต้องมีบีบมีอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่อ่ะก่อนที่จะขึ้นบอกเขายังไงบ้างคือเวลาทีมงานมาบรีฟมาบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกน้องมาฟังด้วยซึ่งเองปีใหม่เองเขาก็ชอบฟังค่ะค่ะเขาจะแบบว่าเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วขอฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตั้งใจค่ะอย่างนี้มีงานอื่นๆแบบติดต่อคุณปีเข้ามาบ้างไหมที่แอปพลิเคชันเตอร์พวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆก็แต่อย่างที่บอกค่ะก็แล้วแต่คือแอปก็พิจารณาตามคือมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็ลักษณะกิจกรรมที่จะต้องทำอย่างงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะให้น้องมาทำอะไรแล้วก็ผลงานเป็นยังไงงานในพิการจะทำแบบไหมคะคุณแม่ทำได้ง่ายกว่าลูกค่ะทำหมดอย่างตอนนี้เหมือนไงในปีนี้มันมีมาหรือยังคะพี่แอนก็เผื่อแป๊บเดียวหมดเดือนหนึ่งอีกแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะแต่ได้ข่าวว่ามีคนหลายที่ลงจีบแอปในงานก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณมากๆที่ยังนึกถึงขอบคุณที่ยังไม่ลืมค่ะตอนนี้เหมือนมีบางช่องจะเสนอแบบให้พี่แอฟแบบว่าไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลากหลายสิบล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีใช่ไหมจริงๆเวลาเราคุยกันด้วยตัวงานมากกว่าค่ะหมายถึงว่าตัวบทค่ะเพราะว่าคือเนื่องจากวัยเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็ลูกก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการที่เราหยุดทำงานไปสักพักหนึ่งพักใหญ่เลยแหละการจะกลับมาเราก็เลยต้องอยากเลือกเรื่องที่เราแบบอยากทำมากจริงจริงมันจะมีลุ้นในเร็วๆนี้ไหมแอฟเพราะคนก็รอมานานมากแล้วเลยแอฟก็ลุ้นตัวเองเหมือนกันค่ะคืออยากได้อะไรที่ลงตัวจริงๆนะคะคือด้วยของบทบาทแล้วก็ลักษณะการทำงานอันนี้คืออยู่ในช่องเลือกแบบแอฟเลือกที่ช่องหรือเลือกละครเลือกที่บทค่ะเลือกที่บทค่ะจริงๆตอนนี้ก็ทำงานได้กับทุกช่องค่ะเพราะงั้นก็บทเป็นส่วนสำคัญที่สุดอย่างที่พี่แอฟเข้ามาสวัสดีทีมใหม่พี่บอยแหละเขาก็เลยมองว่าพี่แอฟแบบน่าจะมาเล่นละครให้กับช่องวันหรือเปล่าสวัสดีปีใหม่หลายๆที่ค่ะ แต่ว่ายังไงก็ตามที่แอฟไปที่แรกก็คืออาจิมมายุรชัดค่ะเราถือเป็นผู้มีพระคุณของแอฟแล้วก็คือแอฟเกิดมาจากอาจิมมายุรชัดเกิดมาจากช่อง3ค่ะแต่ว่าแอฟก็มีผู้ใหญ่ที่เคารพในวงการหลายท่านหลายช่องแอฟก็ไปสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะบอยชวนไหมคะบอยจีบเลยไหมคะก็มีบ้างค่ะอย่างว่าเสนอบทบ้างไหมคะพี่แอฟที่บอยให้ดูบทบ้างหรือยังจริงๆของช่องวันเอาจริงๆก็หลายๆช่องค่ะที่มีบทเสนอเข้ามาตอนนี้คือพี่แอฟมองบทประมาณไหนคะถึงยังไม่เจอบทที่ถูกใจก็เฉพาะเจาะจงลงไปไม่ได้อะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออ่านแล้วเราก็จะรู้สึกเองอะค่ะแล้วก็หลายๆอย่างบางทีก็มันเป็นเรื่องของตัวบทบางทีอาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำงานลักษณะการทำงานด้วยอะค่ะเพราะว่าแอฟก็ยังไม่พร้อมจะแบบทิ้งลูกไปไกลๆอะไรเหมือน
เหมือนพี่ป้องเคยบอกว่าแบบอยากจะดึงพี่แอฟมาอยากจะลองให้เล่นบทร้ายบทอะไรดูสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแอฟไม่อยากลองค่ะไหวไหมคะแอฟคิดว่าแบบร้ายได้ไหมคะมาอายุเท่านี้แล้วก็ให้ทำอะไรก็ทำค่ะมีโอกาสที่พี่แอฟถ้ากลับมาคัมแบ็กคืออาจจะเป็นบทที่พลิกไปเลยใช่ไหมคะพี่ยังไม่แน่ใจค่ะอันนี้ยังไม่กล้าตอบจริงค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็มีหมายถึงว่าก็มีหลายความคิดเห็นค่ะบางความคิดเห็นก็ยังคิดถึงเราอยากจะดูเราในบทบาทที่เขาเคยประทับใจหรือบางคนก็อยากจะให้เปลี่ยนเป็นร้ายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือแบบให้มีสีสันที่เขาไม่เคยเห็นหรือบางคนเขาก็แค่อยากเห็นเราแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเรากรี๊ดได้หรอพี่แอฟคนไลน์ต้องกรี๊ดเลยต้องด่าตอนเด็กๆก็เคยทำนะอาจจะเป็นแบบไลน์ลึกอะไรอย่างนี้เป็นอินเนอร์มากกว่าเนาะขออนุญาตถามแอฟกับเรื่องที่มีข่าวว่าทางขออนุญาตจริงนะน้องสาวของสองเขายังตามคนลงไอจีแอฟอยู่แต่กลับไม่ตามไอจีพี่ชาชีคนทราบกระแสข่าวก็เห็นบ้างใน IG ค่ะอันนี้หลายคนมองว่าเหมือนแบบเขาเรียกไงแบนทางฝั่งพี่ชายตัวเองไปเพราะปัญหาแบบรักใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอฟไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้จริงๆค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วก็คือเราก็มีความสัมพันธ์กันเป็นพี่สาวน้องสาวเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของเขากันเองในครอบครัวกันเองอันนี้ก็ไม่สามารถจะตอบได้ค่ะแต่ความสัมพันธ์ของพี่แอฟกับน้องเขาก็คือยังแบบว่าไปมาหาสู่การเป็นรักใคร่กันคนเพียงก็คือเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะได้เจอได้คุยกันไหมคะช่วงนี้กับน้องเจออาจจะไม่ค่อยได้เจอค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือน้องๆที่อยู่เขาใหญ่ค่ะกับน้องปีมีแบบว่าเออคิดถึงหลานอะไรอย่างงี้นะคะนัดเจออะไรเงี้ยก็ช่วงวันเกิดน้องก็มาก็เขาก็เจอกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ